ท่านชนะนะขอผมไอ้นี่ไม่กัดข้องขออนุญาตให้เหตุผลกับการตั้งกรรมาธิการทั้งสภาเป็นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเรื่องร่างข้อบังคับที่ทางสภาได้มอบให้กรรมาธิการวิสามัญไปยกร่างกลับมาให้พวกเรารับหลักการไปเหตุผลที่ผมขออนุญาตกลับเรียนประธานนะครับด้วยความเคารพท่านประธานในข้อเสนอท่านประธานเองผมก็รับได้นะครับแต่ขณะนี้เท่าที่ฟังเสียงทั้งหมดนะครับที่อภิปรายมาสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายในเรื่องประเด็นของการรับหลักการแล้วก็ข้อท้วงติงบางประเด็นบางข้อที่เข้าไปในสาระของตัวบทนะครับแต่ละข้อก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้มีความต่างไม่เยอะครับท่านประธานครับผมคิดว่าถ้าเราใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยช่วยกันทำข้อบังคับเรานะครับระยะเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ประชุมอีก3ครั้งเนี่ยนะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสต่อไปหลังจากนั้นผมทราบข่าวว่าท่านประธานเองจะต้องดูเรื่องของการถวายสัตย์ของครม.แล้วก็วาระประชุมเรามันก็จะไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นถ้าเราช่วยกันทำจริงๆนะครับ3วันตรงนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะทำให้ข้อบังคับเราผ่านการพิจารณาในวาระที่2แล้วก็เข้าสู่การรับการลงมติในวาระที่3ได้ผมเชื่อว่าทำได้ท่านท่านครับดูแล้วเนี่ยเท่าที่สอบถามเพื่อนสมาชิกที่ทำหน้าที่ด้วยกันในชั้นกรรมาธิการก็ดีแต่ละพรรคก็ดีเลยครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมจะให้การสนับสนุนผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับในการพิจารณาในชั้นของสภาเราไปได้ฝากประธานด้วยความเคารพท่านประธานครับมันเป็นมติของสภาผมไม่ได้มีปัญหาครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนาธิ์ศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านด้วยความขอบคุณท่านประธานและก็อดีตท่านประธานทั้งสองท่านนะครับเป็นประธานรัฐสภาทั้งคู่ที่ให้ข้อเสนอแนะข้อแนะนำแต่ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับข้อห่วงใยของท่านอดีตประธานรัฐสภาเนี่ยเรื่องงานแถลงนโยบายเนี่ยเราไม่ได้ใช้สภาผู้แทนราษฎรนะครับเราไม่ได้ใช้สภาผู้แทนราษฎรครับกระทำในที่ประชุมของรัฐสภาเพราะนั้นประเด็นที่ท่านห่วงใยว่าข้อบังคับเราจะตกได้มีวาระอื่นๆเข้ามาแทรกเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยในโอกาสอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปเนี่ยแทบขออนุญาตให้เหตุผลกับการตั้งกรรมาธิการทั้งสภาเป็นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเรื่องร่างข้อบังคับที่ทางสภาได้มอบให้กรรมาธิการวิสามัญไปยกร่างกลับมาให้พวกเรารับหลักการไปเหตุผลที่ผมขออนุญาตกลับเรียนประธานนะครับด้วยความเคารพท่านประธานในข้อเสนอท่านประธานเองผมก็รับได้นะครับแต่ขณะนี้เท่าที่ฟังเสียงทั้งหมดนะครับที่อภิปรายมาสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายในเรื่องประเด็นของการรับหลักการแล้วก็ข้อท้วงติงบางประเด็นบางข้อที่เข้าไปในสาระของตัวบทนะครับแต่ละข้อก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้มีความต่างไม่เยอะครับท่านประธานครับผมคิดว่าถ้าเราใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยช่วยกันทำข้อบังคับเรานะครับระยะเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ประชุมอีก3ครั้งเนี่ยนะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันพฤหัสต่อไปหลังจากนั้นผมทราบข่าวว่าท่านประธานเองจะต้องดูเรื่องของการถวายสัตย์ของครม.แล้วก็วาระประชุมเรามันก็จะไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นถ้าเราช่วยกันทำจริงๆนะครับ3วันตรงนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะทำให้ข้อบังคับเราผ่านการพิจารณาในวาระที่2แล้วก็เข้าสู่การรับการลงมติในวาระที่3ได้ผมเชื่อว่าทำได้ท่านท่านครับดูแล้วเนี่ยเท่าที่สอบถามเพื่อนสมาชิกที่ทำหน้าที่ด้วยกันในชั้นกรรมาธิการก็ดีแต่ละพรรคก็ดีเลยครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมจะให้การสนับสนุนผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับในการพิจารณาในชั้นของสภาเราไปได้ฝากประธานด้วยความเคารพท่านประธานครับมันเป็นมติของสภาผมไม่ได้มีปัญหาครับกระผมชนนาศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเพื่อนสมาชิกได้กล่าวถึงชื่อผม
ผมขออนุญาตที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ฟังดูเสมือนว่าผมเองเนี่ยเสนอทำให้สภาวุ่นวายไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความเคารพท่านท่านครับสิ่งที่ผมต้องเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมและคณะได้พูดคุยได้ตกลงกันมาเพื่อจะนำมาเป็นมติของสภามันเป็นกระบวนการครับเราไม่ได้แตกแยกสภามีมติอย่างไรเราก็เห็นไปตามนั้นแต่สิ่งที่ผมเสียใจนะครับท่านท่านครับอันที่หนึ่งการทำหน้าที่ของท่านประธานเองเนี่ยเสมือนไม่ใช่ประธานท่านประธานทำหน้าที่เหมือนเป็นสมาชิกท่านหนึ่งที่ให้ความเห็นอันผมไม่ว่าครับเราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นประสบการณ์อยู่แต่การให้ความเห็นของท่านนั้นทำให้สภาขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจท่านประธานครับคำรับสารภาพท่านประธานบอกว่าผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถ้าลบได้ต้องลบนะครับไม่งั้นมันจะบันทึกไว้ในสภาเพราะท่านเองบอกผมจะเป็นกลางตลอดในการทำหน้าที่ไม่โน้มน้าวไม่ชักจูงแต่สิ่งที่ท่านเองปรารถนาดีกับพวกเราผมเข้าใจครับผมนับถือท่านมากนำเป็นแบบอย่างในการทำงานแต่เวลาท่านเป็นห่วงเป็นใยสภาจนกระทั่งเหมือนผู้ใหญ่เป็นห่วงเด็กเนี่ยมันทำให้เด็กไม่มีความสามารถในการจะตัดสินใจผมด้วยความเคารพท่านประธานครับท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้ความเมตตาผมเนี่ยผมเคารพแต่กระบวนการในสภาต้องเป็นไปตามกระบวนการครับท่านประธานเองก็บอกว่าในสภาเนี้ยอยากให้รอบคอบไม่อยากให้เกิดสิ่งที่เป็นภาพที่ไม่ดีเกิดขึ้นท่านประธานทราบไหมครับว่าสิ่งที่ท่านประธานทำมา 2-3 ครั้งในการลงมติเนี่ยผมเองพยายามที่จะให้ความเห็นท่านผมยกตัวอย่างก็ได้ครับเรื่องตั้งกรรมการยกร่างข้อบังคับนี่แหละครับก็ไม่ได้ทำตามข้อบังคับของสภาที่เราใช้โดยอนุโลมถ้าจะว่าไปนะผิดทั้งหมดนะครับเนี่ยด้วยความเคารพท่านประธานครับผมเองเพียงแต่สู้ในฐานะที่เรามีความเห็นอย่างนี้ในสภามีความเห็นต่างเป็นความสวยงามครับถ้าท่านมีเห็นอย่างนั้นถ้าท่านสามารถรวมเสียงมากกว่าโหวตชนะท่านก็ชนะไปก็ตั้งกรรมการวิสามัญไปทุกอย่างก็เข้าตามคันลองของระบบไปแต่สิ่งที่ผมเสนอเนี่ยเสนอด้วยความปรารถนาดีถ้าไม่ใช่ข้อบังคับของสภานะครับผมจะไม่เสนอเป็นอันขาดเพราะอะไรครับไม่มีทางเป็นไปได้เพราะความเห็นต่างของสมาชิกเนี่ยมันยิ่งใหญ่ครับเราต้องเคารพอันนี้คือข้อบังคับของพวกเราทุกคนที่ร่วมมือกันได้ช่วยกันได้แต่ผมเองกลับได้รับการอภิปรายหรือพูดถึงในมุมที่ค่อนข้างจะดูแล้วเนี่ยเสมือนผมไม่ได้ทำหน้าที่สมาชิกที่สมบูรณ์ความปรารถนาดีตรงนั้นนะครับถ้าเรามาช่วยกันติดข้อไหนคุยกันเนี่ยผมว่าเร็วครับยกเว้นว่ามีเจตนาที่จะถ่วงที่จะไม่ให้ข้อบังคับเนี่ยมันออกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งภาพบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเราเจอมาเยอะครับในการทำงานในสภาแห่งนี้เนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายแล้วก็ว่ากันไปสู้กันไปตามนั้นครับแต่นี่คือข้อบังคับของพวกเราครับผมเลยมีความมั่นใจว่าพวกเราจะช่วยกันทำงานแต่ถ้าท่านแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายพวกผมก็พร้อมสู้ครับโหวตลงมติเลยครับท่านครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ